สวัสดีครับผมวันนี้นะครับเราจะมารีวิวตัวสินค้านะครับผมวันนี้สินค้าที่รีวิวนี้จะเป็นแฮนด์เฮลนะครับผมตัวนี้จะเป็นของยี่ห้อยูโรโบนะครับผมตัวนี้เป็นโมเดล i6003 นะครับตัวนี้นะครับผมก็คือจะเป็นรายการจากประเทศจีนนะครับตัวนี้เรียกว่าเป็นลักษณะเป็นลักเก็ตสมาร์ทโฟนนะครับผมตัวนี้ก็คือเป็นมือถือด้วยนะครับตัวนี้มี 3G นะครับในกล่องก็จะมีตัวเครื่องมาให้นะครับตัวนี้นะครับหน้าตานี้นะครับผมก็จะมีในส่วนของตัวที่เป็นแบตเตอร์นะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวสายชาร์จนะครับผมตัวนี้อันนี้สายชาร์จนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นสายซิงค์นะครับผมตัวนี้นะครับผมจะเป็นเรียกว่าเป็นเหมือนกับว่าลักเก็ตสมาร์ทโฟนนะครับตัวนี้เนี่ยแบตเตอรี่เนี่ยอยู่ที่ 4,000 มิลลิแอมป์นะครับตัวนี้นะครับหน้าจอตัวนี้ก็คืออยู่ที่5นิ้วนะครับผมตัวนี้เป็น Android เวอร์ชัน 5.1 นะครับผมตัวนี้เมมโมรี่ก็อยู่ที่2 GB RAM นะครับแล้วก็16 GB ROM นะครับตัวนี้นะครับผมแล้วก็มีซัพพอร์ต Wi-Fi นะครับมี Bluetooth นะครับเวอร์ชัน 4นะครับตัวนี้แล้วก็มีเรียกว่า NFC ชาร์จนะครับตัวนี้ครับอย่างเงี้ยครับสามารถที่จะอ่านบัตรได้นะครับผมเป็น NFC ตัวนี้นะครับผมมีกล้องนะครับผมตัวนี้เนี่ย IP อยู่ที่15นะครับตัวนี้นะครับผมก็มีดับเทปที่ 1.5 เมตรนะครับผมตัวนี้นะครับผมรุ่นที่ออกมานี้จะเป็นตัว 2D นะครับผมเนี่ยครับจริงๆมีให้เลือก2รุ่นคือ 1D กับ 2D นะครับแต่ว่าที่จะมาเดโมให้ดูนี้จะเป็นตัว 2D นะครับผมการอ่านก็สามารถกดปุ่มนี้ครับด้านนี้นะครับซ้ายข้างขวานี้ก็ได้นะครับในการอ่านกดปุ่มนี้นะครับไม่ต้องสแกนออกมานะครับเหมือนกันแสงลองยิงให้ดูนะครับในการอ่านก็คือมองนี่ครับยิง QR code ได้นะครับตรงนี้ยิงโค้ดที่เป็น 1D ก็ได้นะครับตรงนี้ไวเลยตรงนี้นะครับตัวนี้นะครับผมก็ค่อนข้างทนนะครับตัวนี้ใช้ได้เลยนะครับตัวนี้น้ำหนักก็ไม่หนักมากนะครับตัวนี้น้ำหนักที่ประมาณ2-3 กรัมนะครับผมแบตเตอรี่นะครับผมก็สามารถใช้งานได้ต่อเนื่อง108 ชั่วโมงนะครับของตัวนี้นะครับก็ถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะครับก็สามารถติดต่อมาได้นะครับที่บริษัทรีเทลพิเศษสวีทจำกัดนะครับผมก็เบอร์โทรนะครับ02นะครับ743-4595นะครับผมโอเคครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ